ตำรวจ PCT และสืบนครบาลตามรวบปลายปัดแฝดนรกตะเวนข่มขืนเด็กมัธยมต้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี29พฤษภาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังการจับกลุ่มนายยุทธนาหรือปายแฝดผู้พี่ได้ที่แคมป์คนงานไม่มีชื่อในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและจับกลุ่มนายวันธนาหรือปัดแฝดผู้น้องได้ที่บริเวณตำบลสาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดราชบุรีที่ตะเวนก่อเหตุพรากผู้เยาว์โดยแผนประทุษกรรมจะคัดเลือกเหยื่อที่อยู่ชั้นมัธยมต้นอายุไม่เกิน15ปีโดยจะหาเหยื่อจากช่องทางโซเชียลมีเดียเน้นเหยื่อที่อยู่ใกล้พื้นที่จังหวัดราชบุรีเบื้องต้นในชั้นจับกุมนายยุทธนาหรือปายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพร้อมทั้งโยนความผิดให้กับนายวันธนาหรือปัดและได้พาเจ้าหน้าที่ไปจับกุมนายปัดอีกรายจากการตรวจสอบประวัติแฝดคู่นี้พบว่าทั้งสองมีประวัติต้องโทษความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับเพศโดยนายยุทธนาแฝดผู้พี่พบประวัติต้องโทษจำนวน6คดีเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี3คดีความผิดเกี่ยวกับเพศในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีก3คดีส่วนนายวันธนาแฝดผู้น้องพบประวัติต้องโทษจำนวน5คดีเป็นความผิดลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี3คดีความผิดเกี่ยวกับเพศในพื้นที่สุพรรณบุรีและกรุงเทพจำนวน4คดีและความผิดเกี่ยวกับเพศในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีก1คดีล่าสุดมีผู้ปกครองเหยื่อเด็กหญิงเข้าแจ้งความจำนวน4รายโดยจากการสืบสวนยังพบว่ามีเหยื่ออีกหลายรายที่ยังไม่กล้าเข้าแจ้งความผู้เสียหายบางรายมีอาการซึมเศร้าไม่กล้าออกจากบ้านบางรายพยายามจะทำร้ายตัวเอง